สวัสดีครับ Are you ready? Very ready video African like that ว้าเอ้าวันนี้มาแกะกล่องตัวนี้ให้ดูดีกว่านะต้องบอกเลยว่าสวัสดี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 ทุกคนนะครับผมคือแกะที่บ้านไม่ได้กล่องมันใหญ่นะมาแกะที่ออฟฟิศละกันนะให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นเยี่ยงไรรอแค่ไหนกับตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะครับผม PG นะครับผมรอมากเลดเฟรมนะอ่ะนี่ perfect gate เป็นสีทองเลยนะนี่ MBF PO 2 KAI หรือใครนะครับผม Gundam ST Lead Frame นะครับผม Coating Frame Mechanical Clear นะเป็นสีทองเลยหล่อๆแบบนี้นะครับผมซึ่งคนที่ชอบแบบพวกตระกูล S Tray อะไรเงี้ยก็จะสะสมเพราะว่ามันจะมีสีแดงสีเขียวสีอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนะก็มาดูกันแล้วกันนะมีแบบเยอะแยะอันนี้หน้ากล่องเป็นแบบนี้ด้านข้างกล่องคือขอให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ามูลค่ามันต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ที่จีนนะกระโดดไปที่กล่องละ 50,000 กว่าแล้วนะครับผมนะหล่อเหลือเกินนะนี่มีไฟที่ตาตัวของมันเนี่ยเป็นเคลียร์คัลเลอร์แบบนี้ทั้งตัวนะโครงข้างในเป็นสีแดงนะให้ดูแบบนี้วันนี้เราจะมาดูด้านในมันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นเยี่ยงไรอ้าวแกะนะครับผมนะไหนๆก็แกะของแปลกแล้วส่วนใหญ่คือเฮียจะแกะให้ดูแบบนี้แหละแล้วก็ค่อยประกอบทีหลังนะก็คือว่าให้มันมีมูลค่านิดนึงแพงมันแพงอะนะทุกคนมันก็ต้องแบบว่าเล่นตัวบ้างอะไรบ้างนะครับผมอ้าวปึ๊บเป็นกล่องเหมือนกับกล่อง Perfect Gate ทั่วไปนะครับผมก็แบบนี้นะครับกล่องมันก็จะเป็นหูหิ้วแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราไปกันดั้มเราก็ถือได้มาทั้งกล่องนะเพราะถุงมันใหญ่ซะเหลือเกินนะอ้าวแกะก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะสไลด์ออกมานะครับผมต้องค่อยๆนะราคามันแพงนะกล่องแม่งต้องหลายหมื่นนะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้อะไรของเอ็งวะเนี่ยนะให้ดูปุ๊บกล่องใหญ่มากมันกล่องมันแบบมันอ้วนกว่าพวกไอพวกอาริสอะไรอีกนะครับผมนี่เรามาดูกันนะมันมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ข้างในมันเป็นแบบนี้ทุกคนเรามาดูแผงหูแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยนะอ๋อสีดำนี่สีดำเป็นดำใสๆเห็นป่ะเป็นดำใสคุณๆแบบนี้นะครับผมเป็น2แผงแบบนี้ทีละอันเลยนะครับนี่แผงใสมันจะเป็นใสมันไม่ได้ใสมากมีส่วนที่เป็นใสคุณแบบนี้นะครับมันไม่ได้ใสเป๊ะเลยนะส่วนเท้าก็จะเป็นสีดำใสคุณแบบนี้นะต่อไปนี่อาวุธมีดมันจะเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวเป็นขาวมุกนะส่วนที่เป็นแดงแมทริกแยกออกมานะเป็นแมทริกแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเป็นแบบด้านในของมันนะอันนี้เป็นสีพลาสติกธรรมดาครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นอันนี้เหมือนกันนะฮะสองแผงนะฮะอันนี้ส่วนใสใสมันได้เป็นมันไม่ได้เป็นใสแวบนะครับเป็นใสแบบจะพูดยังไงมันมีผสมกันนะทั้งใสขุ่นและใสธรรมดานะเนี่ยตรงโล่เนี่ยเป็นใสขุ่นนะไอ้ใสธรรมดาเนี่ยก็มีมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าใสขุ่นกับใสเลยเนี่ยเวลามันเป็นเลเยอร์กันอ่ะมันก็จะแยกมาเห็นได้ชัดนะนี่โอ้โหแผงใหญ่เหมือนกันเป็นดำขุ่นนะครับผมนะฮะแต่เป็นใสนะฮะนี่อย่างงี้นะมันก็มีส่วนผสมที่เป็นพลาสติกธรรมดาพลาสติกใสดาบเป็นใสครับผมปอกดาบนะไม่ใช่ดาบปอกดาบนะปอกดาบแล้วมีหุ่นเป็นใสๆด้วยแบบนี้นะครับผมนี่นะครับใสๆกับดำทึบนะฮะส่วนที่เป็นสีเงินก็จะมีแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นใสทึบนะครับผมดูดาบกันดีกว่าทุกคนดูนี่ดาบเงาแวบเลยนะเงาแวบเลยนี่เป็นแบบนี้นะฮะโล่นะเป็นสีดำขุ่นนะครับผมหมดไป1แผงนะต่อไปนะเป็นเอฟเฟกต์ของมันก็จะเป็นพวกพาร์ทใสสีเขียวๆเนี้ย
เป็นส่วนตาส่วนบางส่วนเนี่ยนะตรงหัวมันอะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะในส่วนของสีแดงโคตติ้งมานะครับชุบมาแบบสวยๆเลยแบบนี้นะครับผมสีสวยนะบอกได้เลยว่าสีสวยเหมือนกับพวกเนี่ยนี่เงาๆจับๆปืนเป็นปืนสีธรรมดานะจ๊ะนะฮะและส่วนที่มันแยกโคตติ้งมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยในส่วนตัวส่วนอะไรของมันส่วนเขาเนี่ยเขาแขกคมกิ๊บนะนี่ประมาณนี้นะฮะนี่เยอะนะในส่วนที่เป็นแผงโคตติ้งเนี่ยสีในส่วนที่เป็นสีแดงอะทั้งตัวเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีดฮะมีดดาบให้มาอีกคู่หนึ่งนะครับผมเมื่อกี้แกให้ดูคู่หนึ่งแล้วแล้วก็มีในส่วนของนี่อาวุธของมันนะครับในส่วนที่เป็นโคตติ้งเนี่ยแยกแผ่นแยกถุงมาเลยนะครับเป็นอย่างดีในส่วนที่เป็นพาร์ทใสพวก PC นะอันนี้เป็นเหมือนข้อต่อนะครับอันนี้เป็นโลหะมาให้นะครับนะเรามาดูกันเยอะเหลือเกินทุกคนเนี่ยแยกออกมานะฮะในส่วนที่เป็นสีทองอ่ะนี่ทองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทองเป็นแบบนี้เลยนะส่วนที่เป็นมีดมันนะครับผมปอกมีดมันเนี่ยเห็นไหมนะฮะอ่ะหล่นแล้วนะฮะแอคชั่นเบสให้มาแบบธรรมดาเกินไปนะครับลอยถ้วยซะเหลือเกินนะประมาณนี้ในส่วนที่เป็นปอกดาบอีกฝั่งนึงเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นพาร์ทสีแดงพาร์ทชุบมาเนี่ยเป็นสีแดงแยกถุงมาหมดทุกถุงเลยนะครับผมนะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์เป็นดีคอน้ำธรรมดาทั่วไปนะจ๊ะนะฮะคู่มือนะมันก็เป็นคู่มือตัวเดียวกับที่เป็น Perfect Gate ธรรมดานะครับผมแต่คือว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าเกิดประกอบมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวใสนะฮะก็คือว่าก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่คือความพิเศษของมันก็คือความเป็นใสนะฮะแต่คือว่าโครงด้านในที่มันเป็นส่วนสีแดงเนี่ยอันเนี้ยมันจะแดงทั้งตัวนะครับเรามานับแผงกันดีกว่ามีอะไรบ้าง1แผง2แผง3แผง4แผงแต่ส่วนที่เป็นโคตติ้งเนี่ยเป็นเหมือนแผงธรรมดาและเอามาชุบไม่มีการอันเดอร์เกตนะครับผมบอกได้เลยว่าอันเนี้ยย้อมของจริงถ้าเกิดจะทำแบบดีๆเงี้ยมันก็น่าที่จะเป็นอันเดอร์เกตและทำให้เห็นรอยอะไรประมาณนี้นะบอกได้เลยว่าไม่จ๊าบนะครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะครับผมมันมีหล่นลงไปนะเดี๋ยวนะอีก31 32นะครับผม333 4 3 5 3 6นะ3 7 3 8 3 9 4 10 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 50 51 52 53 54 55 56แล้วก็นี่อีก57 58 59 60 61แผงนะประมาณนี้นะประมาณนี้60กว่าแผงก็อย่างที่บอกไปคือมันก็ทำออกมาคือถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยในความคิดเฮียประกอบไปแล้วบอกได้เลยว่าสวยเพราะโครงด้านในเนี่ยมันเป็นแมทริกแบบนี้นะครับแต่คือว่ามันถูกปิดด้วยพาร์ทใสที่มีทั้งใสเลยกับขาใสขุ่นๆ นะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีดำก็จะเป็นดำขุ่นนะฮะเฮียคิดว่ามันมีการแยกเลเยอร์ของความใสเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ถามว่าประกอบเสร็จแล้วหล่อไหมเฮียการันตีเลยตรงนี้ว่าหล่อแน่สวยแน่แต่มันไม่อันเดอร์เกตถ้าเกิดมันไม่อันเดอร์เกตเฮียก็มีความรู้สึกว่าในส่วนที่มันเห็นเป็นแมทริกเนี่ยมันก็จะแบบดูแบบราคาแทนที่จะมันเป็นแบบ
ลิมิเต็ดไอเทมมันน่าจะที่มันจะดีกว่านี้นะก็เอาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันก่อนที่ทุกคนจะไปหาแต่จริงๆแล้วราคามันก็โหดร้ายแล้วมันมีแค่ไม่กี่กล่องในโลกนะฮะก็คือมาจากจีนนะจ๊ะโอเคถ้าใครชอบก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเอามาให้ดูว่า Open Box กับตัว Estelet Frame ตัวนี้นะครับผม Mechanical Clear ตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็เอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วขอขอบคุณเพจกัมพาสุพีมที่ส่งมาให้เฮียไว้ๆนะจ๊ะต่อไปเดี๋ยวไปดูอลีดกันแล้วกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับหอมซะจริงเชียวไป